นมัสการพระครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปพระคุณเจ้าสิกขมาศทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเจริญธรรมค่ะท่านญาติธรรมชาวราชธานีอโศกแล้วก็ญาติธรรมทุกคนทุกแห่งนั่นเลยนะวันนี้ก็วันที่16อ้าวทำไมช้าไปวัน17มีนาคม2566โอ้วันคืนผ่านไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ยังมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกพอเราศึกษาธรรมะแล้วก็เริ่มหันมารู้จักตัวเองตัวเราเองนะเราก็เลยรู้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ร้ายที่ไม่ดีที่พาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นยังไงและกายกรรมที่ดีกายกรรมที่ดีก็คือกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลนะเรียกว่าดีนะแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นโลกุตระเป็นตัวเหนือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นยังไงนะเพราะท่านใช้ภาษาสั้นๆว่าอิสระอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละเนี่ยถ้าคำเหล่านี้มาเป็นชีวิตที่ดีกว่าของเรานะโอ้โหก็พระอรหันต์นั่นแหละแต่ละเรื่องละเรื่องนะพ้นความลับพ้นความโศกไปแต่ละเรื่องละเรื่องเรื่องนี้เราอิสระยังเราก็ตรวจเข้าไปดูทีเรื่องอะไรอะเรื่องตื่นนอนขึ้นมาแล้วรู้สึกต้องต่อสู้เขาเรียกว่าวิวาทะมูลกะทุกต้องต่อสู้กับใจตัวเองวิวาทกับใจตัวเองก่อนตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นไปไม่ไปทำอะไรดีเรื่องนั้นเรื่องนี้จู่โจมเข้ามาในใจเคยเห็นไหมใจเราอะตื่นมาสักพักเรื่องต่างๆก็จู่โจมเข้ามาในใจเรื่องไหนที่เราแพ้มันหรือเราติดมันก็จะจู่โจมมาก่อนเลยเขาเรียกว่าสกายะเนี่ยมันจะจู่โจมมาก่อนแล้วก็ใหญ่มากเลยนะแล้วแวบเดี๋ยวก็ต้องคิดถึงมันเดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างมันเนี่ยเขาเรียกว่าวิวาทะมันวิวาทกันในใจวิวาทะมูลกะทุกความทุกข์กุ้มรุมที่ใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกออกไม่ได้นะออกไม่ได้ต้องไปหาอะไรเพลินๆทำคนที่เขาทุกข์มากๆก็เลยต้องไปเที่ยวเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเรื่องถึงจะพักใจได้นะเขาพักใจไม่ได้นะใจของเขาไม่ใช่ใจของเขาเองนะเพราะเขาไม่อิสระไงจะถูกกุ้มรุมด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเป็นหนี้คนเป็นอะไรเนี่ยยิ่งกุ้มเยอะคนเป็นหนี้หรือใครรักใครสักคนนึงแล้วก็ห่วงคนนั้นอะไรคนนี้ไปใจที่ไม่อิสระเนี่ยใจมันจะพุ่งปาดไปกับเรื่องราวมันจะไม่เป็นตัวของเราพร้อมจะทำอะไรดีเราคิดได้แต่คนนั้นคิดไม่ได้เธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องคิดอย่างนี้ตื่นมาเธอต้องกินอย่างนี้ตื่นมาเธอต้องซดกาแฟต้องซดไหมต้องซดให้มันนะตื่นมาต้องซดกาแฟก็ต้องซดกาแฟตื่นมาต้องกินอะไรกินเลยนะตื่นขึ้นมาติดอ้าปากกินเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วต้องส่องกระจกเคยไหมตื่นขึ้นมาต้องส่องกระจกส่องเลยนะเพราะว่าเราหลงรูปเราไงว่านี่คือเรื่องเรานะนี่คือรูปเรานะต้องดูดีนะต้องดูสวยนะเป็นยังไงสิวขึ้นไหมวัยรุ่นนะแก่แล้วสิวไม่ขึ้นหรอกฮอร์โมนไม่มีนะแล้วคอยลองหาสิวสิหาสิวไม่ได้เลยนะตอนเด็กๆนะเม็ดนึงก็คำอยู่นั่นแหละแง่เส้นสิว
ถ้าไปหาอะไรมาแต้มป้าเถอะเอ้ยมันก็ทำงานร่างกายมันทำตื่นมาก็ส่องกระจกต้องทำอะไรต่ออะไรเป็นธาตุหรือเปล่าเนี่ยเป็นธาตุมันไงแล้วก็ตอนนี้มันจะฉุดไปไหนทั้งวันเลยงานที่มันต้องรับผิดชอบมันก็ต้องทำแต่มันฉุดตัวไม่ได้มันก็ฉุดใจไปใจไปใจไปฉุดใจเราไปทั้งวันเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะธาตุธาตุธาตุก็คือความฟุ้งซ่านลำคาญมั่งฟุ้งมั่งเสพมั่งอยู่ในนั้นแหละความเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของใจแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอากายเอาวาจาปุเรงไปตามที่มันเรียกร้องถ้าไปได้นะไปต่างประเทศได้มันก็ปุเรงไปทั้งที่บางทีเราก็อยู่กับเรื่องดีๆนี่แหละแต่มันต้องปุเรงไปปุเรงไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันอึดอัดมันรู้สึกว่าไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้เป็นสุขมันต้องไปนะมันก็ยากไปเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุมันพาเราไปเหน็ดเหนื่อยหนักหนาทั้งชาติเมื่อก่อนถึงมาวัดใหม่ๆเจอหนังสือเล่มเนี้ยยังพยายามนึกว่าเล่มอะไรแต่มันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันจะมีรูปเรือจอดอยู่ที่ขุนเขาที่น้ำแล้วก็เขียนว่าขุนเขาน้ำฟ้าขุนเขาน้ำฟ้าคือแดนขังคนแล้วก็มีรูปเรือลอยไปเรือบางลำก็โลดแล่นไปอย่างทรนงนะเรือบางลำก็อ่อยเอื่อยเลื่อยไปตามลมพัดเรือบางลำก็จอดสนิทอยู่กับท่านี่แหละชีวิตนะนี่น้ำไอ้เขาเขียนเรื่องเรือแล้วก็น้ำฟ้าแดนขังคนพ่อท่านเขียนนั่นแหละแต่เราก็จำไม่ค่อยได้แต่ใจมันโอ้โหมันคิดถึงอะไรมันคิดถึงชีวิตเราเนาะโอ้คิดถึงคนนั้นคนนี้ที่เรารู้จักบางคนก็โลดแล่นไปแป๊บเดียวตายเลยโลดแล่นปุเรงบางคนก็อ่อยเอื่อยเลื่อยไปยังไงก็ได้ที่ฉันคิดถึงไปเห็นแล้วก็คิดถึงก็เออคนรุ่นแรกๆของชาวอโศกนะตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพพรานามัยนะมากมายแล้วนะเน้นแต่ทำงานฟังธรรมขนาดพ่อท่านไปเทศยังไม่ฟังเลยนะต้องทำกับข้าวทำงานจริงไหมคุณอ้อยทำทั้งวันเลยนะเมื่อก่อนเป็นงั้นนะทำจนเพลินเหมือนมุ่มทำมากแล้วก็ทำไม่ค่อยถูกอ่ะขอให้ได้ทำงานศรัทธาแก่กล้ามากทุ่มเทมีตังค์เท่าไหร่ก็ห่อไปถวายไปทำมีข้าวมีน้ำอะไรให้แต่ว่าเราลืมร่างอะร่างก็ไม่ได้ดัดไม่ได้โค้งไม่ได้รู้ว่าคนกินน้ำเท่าไหร่กินน้ำเท่าไหร่พอดีหายใจแบบไหนพอดีเดินออกกำลังกายขนาดไหนโยคะท่าไหนหายใจเป่าปากยังไงกินอะไรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นทำงานก็ปฏิบัติธรรมเนาะฝึกเราอายุน้อยก็เอาไปเลยลุยกลางคืนนอนไหมไม่นอนเพราะชอบใจอะไรเอาไอ้นั่นทำไปกินซ้ำกินข้าวเยอะๆน้ำตาลก็มากขึ้นก็ไม่เคยวัดไม่เป็นไม่เคยวัดน้ำกินน้ำตาลเสร็จกินขนมต่ออีกขนมอะไรยอดช่องแล้วช่องกับกะทิกับมะพร้าวกินข้าวกับน้ำพริกคุณว่าน้ำตาลเยอะไหมรวมน้ำตาลไว้ฉันไม่ได้กินขนมเท่าไหร่เลยนี่นานๆกินทีแต่โอ้โหข้าวค้อนบินโตเต็มๆแล้วก็กับข้าวเข้าไปหน่อยกินลงอิ่มทำงานร่างมันดีใช่ไหมมันก็ทำเสร็จเมื่อยฟังพ่อท่านเทศดีเทศว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้นอนพรุ่งนี้ทำงานก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญไม่ได้บารมีนะขั้น1 2 1 2 3เขาพอได้นะมันไม่ยอมขึ้น4อ่ะ1 2 3 4นะรู้ว่าพูดถึงอะไรใช่มั้ยโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นะ1 2 3 1 2 3ทำงานยิ่งวัยรุ่นนี่ไม่นอนเลยเที่ยงคืนยังไม่นอนเลยนะนอนดึกอ่านหนังสือดึกวันนี้อ่านดีมั้งอ่านจนดึกหลับไป
ไม่เคยคิดถึงสังขารร่างกายว่าต้องทำยังไงยังไงยังไงพอมันเอาคืนขึ้นมาเป็นไงอ่ะมันเอาไตเราไปมั่งเอาตับเราไปมั่งเอาเลือดเราไปมั่งเอากระดูกเราไปมั่งเอาไขมันไปพอกนั่นพอกนี่ไปจุกที่หัวใจมั่งจุกที่สมองมั่งไอ้ที่พูดนี่ไปเจอมาหมดเลยนะคุณอนันต์มันก็ต้องเป็นที่หัวใจก่อนเป็นหัวใจเสร็จมันก็ไปเป็นสมองก็ไปผ่าสมองพอผ่าสมองแล้วไม่กลับมาเลยใช่ไหมคุณอนันต์ทำงานทั้งวันกินมื้อเดียวกินอะไรก็ได้ไม่คิดมากทำไอ้นี่แหละแบกคนเดียวใครช่วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอีกถังแก๊สอะขายถังแก๊สขายอะไรที่นั่นอะร้านค้าอะเราฟังเขาเล่าเรื่องนี้แล้วเราก็นึกญาติธรรมรุ่นนี้เขามอบชีวิตกันเลยเนาะแต่รุ่นของเราเนี่ยเป็นรุ่นรองลงมานะรุ่นยังไม่ตายเนี่ยรุ่นไหนไม่รู้อะต้องรู้จักจัดสมดุลเพราะว่าถ้าเกิดจะมาจ้างคนเฝ้าแต่ละคนนี่แค่กักนี่ปะนี่ก็เยอะแล้วเนาะแล้วก็จ้างคนเฝ้าใครมีเงินเดือนก็จ้างเขาเฝ้าจ้างกุลิวาให้กุลิวาคนหนึ่งคุณตุ้มคนหนึ่งให้โยมคนนึงคนจ้างอีกครึ่งนึงพอดีมันก็ครบ700พอดีนะบ้านเราตอนนี้จ้างเลยใช่ไหมเดี๋ยวเลยตอนนี้เขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมแล้วเขาไม่เขาอยากมานี่เปล่าคนมีตังค์เขาก็เป็นงั้นมันอยู่ที่วิญญาณเนาะดูวิญญาณมันวิญญาณอยากทำฉลอมไงนี่ไม่ได้ดินทาไม่ได้ว่าร้ายนะอยากให้รู้อยากให้พวกเราที่ยังไม่เป็นเนี่ยรู้มั่งว่าวิญญาณเนี่ยเวลามันมีอำนาจนะมันจะฝังชิปแล้วมันก็จะตังตังตังนะมันจะให้ทำอะไรไม่ในโลกเนี่ยมันจะให้ทำให้ได้เลยนะโอ้สิมาก็เคยเจอวิญญาณตัวเนี้ยในตัวเองอะแล้วก็ตั้งใจมากเลยถ้าเจอวิญญาณที่มันอินกับอะไรมากๆเงี้ยคุณเอ้ยตางี้เป่งเลยนะเวลาพูดเรื่องที่ตัวเองถนัดนะตาเป่งมากแล้วใครจะพูดเรื่องอื่นไม่รู้เดี๋ยวฉันจะกลับมาพูดเรื่องนี้อินมากเลยนะเคยเป็นไหมนั่นแหละอินกับอะไรก็จะเป็นไอ้นั่นแหละอินกับอะไรก็จะเป็นไอ้นั่นแหละไอ้สมัยก่อนน่ะครูใหญ่ของเราก็เคยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหสิกมาสมัยก่อนมันชอบออกกำลังกายนะครูนุชอ่ะชอบออกกำลังกายนะไปห้างทีไรมันจะป๊าดไปไอ้ตรงที่เขาขายเครื่องออกกำลังกายอ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้นะแต่มันต้องไปตรงเนี้ยมันต้องไปแล้วเมื่อวานก็ไปอุทยานก็ไปเจอมนเราอ่ะเขาว่าขายเสื้อผ้ามือสองดินนุ่มดาเขาบอกคนมาเลือกทุกวันที่กมาศแล้วเธอเอาที่ไหนเขาเลือกอ่ะเขานั่นแหละเอามาที่กมาศพวกที่มาเลือกทุกวันนั่นแหละเอามาเขาซื้อไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เอามาบางทีเขาเอามาแล้วเขากลับมาเอาตัวเก่าของเขาไปนั่นแหละคือมันเพลินไงฟังเขาพูดแล้วมันเห็นกิเลสดีจริงๆเลยนะผู้ชายไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยคุณก็หัวเราะย่อเข้าไปนะพวกผู้หญิงก็เป็นเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะไปตามเสื้อตามผ้าตามของเบาๆลุกดิ๊กอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็หอบมาวางละพวกเนี้ยพวกนี้แหละเป็นพวกหอบมาวางหอบมาวางแล้วก็เลือกไปใหม่เลือกไปใหม่สักพักก็หอบมาวางแล้วบางทีก็มาตามตัวเก่าอ้าวตัวของฉันเขาเอาไปแล้วเหรอนะมันเพลินไหมมันก็เพลินเหมือนลุงเสน่ห์สารฉลอมนั่นแหละแล้วแต่จะหาอะไรเกาะเพลินเรือลำนี้หาอะไรเพลินไปวันๆเนี่ยบางพวกก็ไม่หาอะไรหาของกินกินทำอะไรกินทำเองเอาไอ้นั่นหยอดไอ้นี่ไอ้นี่หยอดไอ้นั่นดีพอไปฟังอะไรเข้ามาก็หยอดนั่นหยอดนี่หยอดนี่หยอดนั่นดีหยอดวันนึงอ่ะยิ่งเรามีบำเหน็จบำนาญมีตังค์มันหาต้องหาเรื่องเพลินนะพวกผู้ชายเลี้ยงไก่แจ้ไก่ขันไก่ต๊อกไก่ต่างประเทศเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกล้วยไม้เลี้ยงดอกไม้รดน้ำนี่ดอกไอ้นี่นะชื่อไอ้นั่นนั่นดอกไอ้นี่นะประเทศนี้ประเทศนั้นเพลินคุณว่าเพลินไหมมันก็เพลินมาลุงเสน่ห์จะทำฉลอมนั่นแหละตัวเพลินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมโมหะมูลจิตมันมีทั้งราคะและโทสะปุงปนกันในนั้นเสร็จแล้วมีความทยานอยากโอ้พบเหล่านี้นะเรียกว่าโลดแล่นไปในสวรรค์
กามยามายามานี่แปลว่าอะไรอ่ะยามยามนี่แปลว่าอะไรเฝ้าจิตที่มันเฝ้าไงเพลงของพ่อท่านกระต่ายเพ้อจำได้ไหมเฝ้าแต่หวังหวังวอนว่าตะวันอะไรอ่ะอะไรแล้วก็รอแล้วก็รออะไรนั่นน่ะจำไม่ค่อยได้นะเฝ้าแต่หวังอ่ะเฝ้าแต่หวังเฝ้าแต่เฝ้าอ่ะเฝ้าอ่ะยามอ่ะเฝ้าอ่ะจิตมันเป็นเฝ้าแล้วมันก็ต้องรอคอยตัวนั้นแหละรอคอยแล้วก็เฝ้าเฝ้าแล้วก็รอคอยอ่ะนี่พูดถึงอารมณ์พูดถึงจิตนะไม่ได้พูดถึงคนใครคนใดคนหนึ่งเราเคยมีในเนี้ยเนี่ยแต่นี้เขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นยามาเงยาวมากนะยามวนยาวอยู่ตรงนี้แหละเขาเรียกยามมาแล้วก็ดูสิทธิ์เตตกสมใจชงอะไรมาอร่อยอร่อยกินทีละหน่อยละหน่อยหวานหวานมันมันเค็มเค็มมากินทีละหน่อยละหน่อยมันเด็กเลียไอติมกินน่ะนะทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยมันสุก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 สมใจสมใจแล้วก็ขออยู่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้นั่นป๋องป่ะเนี่ยขออยู่ตรงนี้นะที่เดิมเดิมน่ะบนทางเฟียนซ้ายเก่าเก่าน่ะอยู่กับใบไม้ต้นไม้ลมโชยไปสบายชาติหนึ่งก็มีนะแบบนี้ทางเวียนซ้ายเก่าเก่าสบายชาติหนึ่งแบบนี้ก็มีแบบโลดแล่นไปโหฟังญาติธรรมบางคนโลดแล่นไปอยู่ต่างประเทศไปหาเงินไปทำอะไรทำจนโอ้โหทำอะไรเขาสิ่งที่เขาทำปฏิบัติทำง่ายกว่าเยอะเลยยากๆทั้งนั้นเขาก็ทำโลดแล่นสู้ไปสู้มากเลยนะก็โลดแล่นไปแต่มันไม่พ้นวิญญาณใจเราอ่ะมันไม่พ้นวิญญาณมันไม่หลุดพ้นอ่ะมันโลดแล่นไปตามสมมุติเขาสมมุติกันเขาสมมุติว่าเรียนเรื่องไอ้ดาวดวงดาวไงมันก็ต้องเรียนไปกับเรื่องดวงดาวเขาสมมุติว่าเรียนไปกับกฎหมายคุณว่ามันต้องท่องขนาดไหนท่องกฎหมายไปเถอะฝ่าจะพบทุกฉบับฝ่าจะได้ใบกระดาษเข้ามาใบเงี้ยไปเรียนอะไรมันก็ต้องไปวนตามเขาเนี่ยโอ้โหแล้วก็วนเพื่อตัวเองพอจบแล้วได้ทำงานตัวนี้ไหมโอ้เบื่อเรียนกฎหมายเรียนแทบตายจำแทบตายสุดท้ายมาขายออนไลน์หาเลี้ยงตัวเองฮะมันต้องรู้ไงมันต้องรู้แล้วจะรู้ได้ต้องครบสัตบุรุษฟังสัตธรรมไงต้องรู้มันให้ได้ว่ามันวนไปทำไมมันโลดแล่นเหมือนไปมันก็ไปไม่ไหนหรอกเนี่ยท้ายคุณไปภูเก็ตแล้วก็ตลับกับเชียงใหม่เดี๋ยวเชียงใหม่เดี๋ยวภูเก็ตเดี๋ยวภูเก็ตเดี๋ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปปลายแล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไปเลยนะไปเสร็จแล้วก็ไปนู้นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คุณว่าคุณเป็นไงฮะเมื่อยก็นอนนอนหลับสบายแล้วก็ฝันอีกว่าเราจะไปไหนก็โลดแล่นไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเที่ยวไงนักเที่ยวไงโลดแล่นอยู่กับขึ้นรถลงเรือกระเป๋าเป้ไปโอ้เราเห็นนะมันไปเห็นพวกนักท่องเที่ยวเนาะกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่มากันเป็นคู่บางมากันเป็นเดี่ยวบางมายังหนุ่มยังสาวอยู่เนาะคนต่างประเทศเนาะสนามบินดอนเมืองเนาะใส่รองเท้าสบายสบายเหมือนคนมันเหมือนคนแบบมันน่าอิจฉาเนี่ยถ้าคนในโลกเขาเห็นเนาะมีไปทุกอย่างจะกินอะไรจะทำอะไรได้ดังใจไปหมดโลดแล่นไปในโลกใบนี้ไงน่าอิจฉาไหมน่าริษยาไหมเห็นเขาแล้วอะกระเป๋ามีล้อมั่งมีเป้มั่งจะเอาแบบไหนพวกผู้หญิงก็พวกมีล้อพวกไปหาที่พักสุขสบายแต่ว่าพวกผู้ชายหรือพวกผู้หญิงอีกพวกก็พวกใส่หลังไอ้นั่นไปเขารู้แล้วพวกนี้ต้องไปป่าไปดงมันลากไม่ได้หรอกใช่ไหมพวกที่ลากเลยเดี๋ยวก็ไปโรงแรมไปตรงนั้นตรงนี้ไปเที่ยวอะไรเบาๆหาอะไรกินโลดแล่นไหมชีวิตโลดแล่นไปข้ามประเทศมาเลยนะ
นี่เราพูดกันแบบนักปฏิบัติธรรมไงประเทศเราก็ดีใจมีนักท่องเที่ยวมาขายซื้อซื้อขายขายทำอะไรทำตื่นตัวตื่นใจเศรษฐกิจดีไงนี่แหละโลกไม่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงพอได้นี่ก็ซื้อบ้านได้นี่ก็ซื้อรถได้นี่ก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ตังมาเมื่อไรซื้อทันทีหมดไหมตังหมดไหมเอาคนนี้แล้วไปหมดคนนี้หมดคนนี้หมดคนนี้สุดท้ายไปจ้างคนมาเฝ้าเดือนละกี่หมื่นนั่นนะสุดท้ายนะก็จ้างคนมาเฝ้าอดโอยเมื่ออายุเราถึงสังขารมันถึงจุดล่วงโรยเนาะปอดตับไตไส้พุงมันทำงานแล้วเห็นแล้ว70-80ไปแล้วนี่มันตามมาหน้าดูเลยโรคภัยไข้เจ็บอุปธิสามันมีกิเลสขันห้าแล้วก็อภิสังขารถ้าเราเรียนในหนังสือปัญญา8เนี่ยกิเลสหลักเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอุปธิ3เนี่ยกิเลสรู้จักนะขันธ์5อุปทานขันธ์5แล้วก็อภิสังขารอภิสังขารเป็นตัวจัดการกับไอ้2ตัวข้างหน้าเนี่ยจัดการกับกิเลสจัดการกับขันธ์5ขันธ์5มีอะไรรูปรูปก็สิ่งที่เราสัมผัสเข้าไปรู้นี่แหละใช้อภิสังขารจัดการกับรูปรูปกะลำปรีรูปกะลำปรีกับรูปกะลำปรีตุ๋นเดี๋ยวมันตุ๋นมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอ้าวเดี๋ยวมันผัดมาอ้าวเดี๋ยวมันหั่นฝอย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 ใส่ไปในผัดไทยอ้าวมันจะไปยังไงมันก็คนมันปรุงแต่งไปก็คือสังขารเราก็ต้องมีอภิสังขารมันก็คือไออุตุพีชะแล้วจิตเราทำไมไปต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ตามที่โลกสมมุติด้วยล่ะแล้วทำไมโลกก็สมมุติเราต้องชอบต้องชังด้วยล่ะมันก็เป็นของจริงของมันน่ะเราไปมองอภิสังขารเนี่ยจะไปจัดการกิเลสในปัจจุบันน่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นอะไรรอบของเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลใจว่ามันจะมีอะไรกินไหมหรอกมันเอาแกงถั่วเอาถั่วอะไรเยอะๆกินเข้ามาหน่อยนึงข้าวเข้ามาหน่อยนึงกับอะไรที่เป็นหม้อใหญ่ๆกินไปเหอะมันหมุนเวียนเขาไม่ได้แกงซ้ำกันทุกวันหรอกจะซดน้ำไม่ซดน้ำอะไรกินไปเหอะชามนึงอิ่มไหมอิ่มถูกใจไหมถูกใจแล้วกิเลสในนั้นคืออะไรหลงอะไรหลงรสอะไรรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานทำไมต้องหลงรสเค็มไปอมเกลือที่โต๊ะก็ได้นะรสเค็มอมเกลือเลยให้มันรู้กันไปว่าทำไมเราต้องโง่กับสิ่งแค่นี้เนี่ยที่ถึงมาพูดเนี่ยเอาออกยังไงเอาออกก็คือทำยังไงให้ได้ให้เราตื่นไม่หลงกับเรื่องนี้ด้วยวิธีด้วยความรู้ต่างๆเนี่ยไม่หลงกับเรื่องนี้ไม่หลงว่าต้องทำชะลอมนะเนี่ยไม่หลงว่าต้องทำนั่นทำนี่ตามพบแล้วนะต้องทำให้มันสวนให้มันใหญ่อะไรเนี่ยไม่ต้องหลงกับมันหรอกตอนนี้ก็เก็บไม่ทันแล้วนะช่วยกันเก็บช่วยกันแจกช่วยกันแบ่งที่สิกมาศมีความคิดไปเมื่อวานเนี่ยก็เพราะว่าพูดตรงๆก็ได้เนาะเพราะว่าได้ยินท่านปัจฉาเดินดินพูดถึงว่าอุทยานะมันเงาๆมันหมองๆตาแลนตาเลินคุมขึ้มไปหมดแล้วก็หมองๆคนก็มีไม่กี่คนคนนั้นก็บ่นปวดขาคนนี้ก็หมดแรงคนนี้ก็เหนื่อยเนาะเราก็คิดนะทำเลทองซื้อตั้ง30 ล้านนั่นน่ะพ่อครูก็เปยแล้วนะเนี่ยดีสึกมากเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนหัวก้าวหน้านะเป็นคนหัวทําตามได้ยินแล้วก็ทําได้ยินแล้วก็คิดแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะวันจันทร์กลุ่มก็จะหมดซะแล้วเอาไปสักกลุ่มกว่าที่มันเตียนลงแล้วนะก็โควิดมันไปแล้วเนาะนะทํายังไงจะได้คนละวัน2วัน3วันนะไปถึงล้างจานสัก2คนทำนู่นทำนี่เสิร์ฟทำตัวให้มันเป็นเหมือนพรวิชัยกับชาติมาเกิดอะให้คนเห็นแล้วนึกว่าพรวิชัยกับชาติมาเกิดเลยมีกะโหลกเอ้ยมีขันมีปินโตไปอันเดียวแค่นั้นแล้ววิ่งทำทั้งวันตึบตึบใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้จะได้ออกแรงไปด้วยเนาะนู่นนู่นนี่นู่นนู่นนี่นี่นู่นนู่นนี่อยากได้อะไรบริการหมดเลยทุกอย่างนะแล้วก็ให้คนมานั่งกินเต็มโต๊ะไอ้พวกสายที่เขายังไม่เข้าใจอะไรอ่ะรับใช้พวกนี้ให้มันหมดไปจะได้หมดเวรหมดกรรมไปด้วยแล้วก็เราก็จะได้ตื่นบ่ายสองก็นั่งรถกลับง้องแงกง้องแงกอยากทำอะไรก็ทำนิดหน่อยไม่ทำก็พักผ่อนมั่งก็ได้
ไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้อาทิตย์ละ2วัน3วันก็พอแล้วเราก็จะได้ร้านค้าอย.เขาไม่เคยเอาเรื่องหรอกที่นั่นน่ะขายได้วันละเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเอาเรื่องกะหล่ำปีแล้วก็เยอะดอกกะหล่ำปีแล้วก็เยอะผักบุ้งเราก็เยอะพริกเราเยอะไหมกะเพราเยอะไหมผัดกะเพราร้อนๆพูดกับลูกค้าดีๆไหว้สวยๆพวกนั้นเขาก็มากินไปกินไปกินมามังสวิรัติดีแฮะพวกอโศกดีแฮะเราก็เปิดธรรมะในจอเราให้เขาฟังเราชอบอะไรเราก็อัดไปเปิดน้ำตกไหลสู้สู้ไม่ต้องเปิดประจำก็ได้ถ้าเราขยันนะอัดคลิปไปนะเปิดน้ำตกสไลเดอร์วันอาทิตย์เปิดเพลงเพลงพ่อครูให้ฟังแล้วให้เข็ดเลยนะเปิดสุทธินันท์กับไอ้หนุ่มคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้แล้วไอ้น้องคริมน่ะเอามาเลยกินเจดีไหมกินเจเท่าไหร่นะเขาไปร้องอยู่หน้าสันติอ่ะเขาทำเป็นซุ้มร้องเขาอ่ะไอ้พวกนี้เขามาใหม่ๆไฟเขาเยอะนะพวกเรานี่จะแก่แล้วไฟหมดค่อยๆไปค่อยๆเคลื่อนเนาะเขาหนุ่มไงทีนี้เราแก่มันต้องทำเป็นทีมไงมันต้องกินเจดีไหมกินเจดีไหมนะเดี๋ยวแล้วเราที่มันคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรบอกมีงานดีๆให้เลือกทำนะมีของเยอะวางไว้เหี่ยวแจกกระท่อมอย่างเดียวมันต้องกินทำมังสวิรัติให้คนกินไม่ได้หรอกมันต้องทำให้กินมันต้องบริการเขาเออนี่ก็หยุดฉีดไอ้นั่นสักวันนึงเนี่ยหยุดฉีดจุลินทรีย์สักวันหนึ่งให้หนอนแบกให้หนอนมันกินสักเดี๋ยวหนึ่งก็ไปล้างชามให้ขี่จักรยานลัดไปตรงนี้แป๊บเดียวอ่ะตอนนี้ถนนดีมากเลยนะโอ้โหพ่อทำไมวันหนึ่งสมมุตินะล้างชามกินเจดีไหมทำเป็นหนุ่มๆอายุ16-17อ่ะทำท่าใหม่เขาให้ทำเป็นวิญญาณใหม่ท่าใหม่ลูกค้ามามันก็สนุกอีกแบบนะที่บวรก็คึกคักวันอาทิตย์ก็คึกคักตรงนั้นวันอาทิตย์แต่นี้แยกกันคึกคักสิก็วันอาทิตย์ก็หยุดตีวันเสาร์ก็รดน้ำเปียกๆวันอาทิตย์ก็คุณอ้อยก็ไปทำอะไรล่ะนั่นแหละเหมาะเลยใช่ไหมวันอาทิตย์ก็เจอคุณอ้อยเข้าให้นะว่าโหคนนั้นคนนี้แล้วฉันนี่จะฝึกทำส้มเอ้ยส้มตำอย่าเพิ่งทำไม่มีมะละกอเนาะทำสลัดทำอะไรเนี่ยถึงมากับสลัดสูตรน้ำเต้าหู้อ่ะที่กินกันที่ปฐมโตกอ่ะสลัดสูตรน้ำเต้าหู้แต่ก็ใส่มายองเนสนิดหน่อยโอ้โหไม่แพ้ไม่แพ้สูตรวังน้ำเขียวเลยใครกินสลับวันน่ะรู้เปล่าอ่ะหน้าสลัดสูตรน้ำเต้าหู้เอาน้ำเต้าหู้เขาค่อยเทเขาค่อยเทเขาจดสูตรมาให้หมดแล้วพลอยอ่ะงานนี้แหละไปเจอเขาบอกว่านี่คุณทำขึ้นตลาดทำมาสิเดี๋ยวหาคนจัดให้โยมไพศาลีบอกโยมจัดให้เองสดเสร็จเลยมีสลัดทุกวันเลยบ้านเราเนี่ยเครื่องสลัดครบทำขายทำกินทำอะไรตามสมมติเขาสมมติว่าสลัดก็สลัดไปเถอะเนาะหยอดน้ำอะไรจิ้มน้ำพริกหรือสลัดมันก็อิ่มไหมจิ้มน้ำพริกก็อิ่มสลัดก็อิ่มแกงจืดอิ่มไหมผัดอิ่มไหมก็นั่นแหละผักอันเดียวกันนั่นแหละลงไปในท้องเราด้วยเขาเรียกว่าลงไปด้วยอะไรรู้ไหมสังขารต่างๆเราก็ใช้อภิสังขารเข้าไปส่องปัทโธมันจะเป็นสลัดมันจะเป็นแกงจืดมันจะเป็นผัดมันจะเป็นอะไรมันก็กินผ่านไปพอสลัดก็บอกโอ้หวานครีมนี่อร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยแล้วเขาใส่น้ำตาลใส่มายองเนสใส่นู่นนี่นั่นอะไรน้ำมันน้ำมันกวนตีลงไปกวนแล้วก็ตีใบลาดไปนี่แบบฝรั่งอาหารฝรั่งแบบนี้เขาเรียกอาหารแขกร้านมิตรึมนะเห็นอาหารแขกเช้าขึ้นมากินแขกเต็มซอยสันติอโศกเลยกินแขกนะมิตรึมไงเราเดินออกกำลังกายผ่านไปโอ้โหกลิ่นแขกนี่มันแรงกว่ากลิ่นไทยเนาะกลิ่นไทยไม่ถึงเลยนะซอยนั้นน่ะกลิ่นไทยก็ผัดกันนะวันไปเช้าวันอาทิตย์พอดีเราก็ออกกำลังกายไงโอ้โหขยันเลยนะแต่ละร้านเนี่ยพูดไปเขาได้ยินหมดบางทีเขาก็ฟังเราอยู่นะขยันมากเลยนะเขาทำกันนี่ร้านไทยนี่ร้านหม่องแซบนี่ร้านนั่นนี่อะไรมังสวิรัติอะไรร้านปั่นน้ำผักกระพือปืดปั่นไอ้ร้านวิตึมก็แกงอะไรไม่รู้หอมชุยไปเลยนะร้านเราก็ทำเจ๊ชนวันนั้นก็แกงส้มกระหล่ำปีแกงอะไรไม่รู้สามสี่อย่างเสร็จเป็นหม้ออีกพักเดียวแค่นั้นเดินสลุดรองเท้าล้มปุ๊บเย็บ8เข็มข้างใน6เข็มข้างนอก2เข็มสิวัดไปเลือดยังกบปากอยู่เลยอมน้ำแข็งมาฉันเนี่ยมันสะดุดอะไรเลยสะดุดรองเท้าตัวเองแค่นั้นแหละล้มแล้วไปล้มตรงข้างๆบันไดไง
ก็เลยกระแทกฟันมันกระแทกกับข้างเหงือกไม่เป็นรอยไม่เป็นไรพอไปหาหมอจริงๆเย็บไป6เข็มป่านนี้คงเจ็บแล้วตรงนี้ไม่รู้เราไม่เป็นไรตอนนี้หนักแล้วไหล่ก็เจ็บแล้วก็เป็นมะเร็งข้างในอยู่แล้วจะชนน่ะแม่ครัวตื่นตี 3 ตี 3 ครึ่งอ่ะเจอแกงสุกไป2อย่างแล้วอ่ะหม้อใหญ่ๆสุก2อย่าง3อย่างแต่ตีเขาก็ยังตักใส่ถุงขายอยู่เรานี่อยู่บ้านนอกนี่พูดให้ฟังเนี่ยไม่พูดนอกเรื่องปฏิบัติธรรมนะชีวิตที่โลดแล่นหรือเฉื่อยเหนื่อยเรื่อยไปหรือจอดเราจะพามันทำอะไรพามันตื่นตัวพามันเป็นคนรับใช้พามันสลายตัวตนไอ้สัญญาวิปลาสต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นมันเคยยึดมันก็ยึดมากเลยนะบางครั้งมันก็ไม่ต้องทำตามที่ยึดหรอกออกกำลังกายเนี่ยบางครั้งก็เราออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยแล้วก็ไปดูงานด้วยอะไรเนี่ยเห็นกลุ่มตอนเที่ยงอ่ะกลุ่มสายเที่ยงวันอ่ะมันมีอยู่กลุ่มนะนั่งอยู่แถวนี้ก็มีกลุ่มเที่ยงวันอ่ะทำไมเขาเดินเที่ยงวันรู้ไหมเขาบอกเช้าๆมันทำงานดีเช้าๆมันกำลังได้งานงานเขามันงานตักแดดทุกคนไงมีอยู่คนเนี่ยไม่ใช่งานตักแดดไม่ชีกายสิทธิ์นะนอกนั้นงานตักแดดทุกคนเนี่ยฉะนั้นเขาก็เลยบอกเช้าต้องทำงานเย็นต้องทำงานออกกำลังกายไม่ได้ก็เลยเดินตอนเที่ยงเดินตอนเที่ยงแล้วก็เดินไปก็ไปเจอใบยะนางใบอะไรก็บอกเก็บใส่ปากแล้วก็เคี้ยวไปว่าอาหารสุขภาพไงนี่เขายังไม่รู้จักตะใบนางหมาวอเขายังไม่รู้จักอีกหลายใบนะถ้าเขารู้นะเขาจะกินยาเสร็จออกกำลังกายเสร็จแล้วเขาก็ทำงานต่อเลยมันต้องแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องจัดสรรความพอเหมาะแล้วถ้าเรามีสัพพุริสธรรมนะเราก็จะทำเมืองหลวงของพ่อครูเมืองหลวงของโลกุตตระเนี่ยให้มันแบบโดดเด่นพึบพับขึ้นมาทุกด้านเนาะแล้วเราเป็นยังไงเราก็อ่านใจในใจเราสิณปัจจุบันนั่นเที่ยวสิแล้วก็ทำร่างกายให้ดีหายใจให้ดีว่างๆก็เป่าปากให้มันหมดเอาไอ้อะไรอะคาร์บอนเหรออะไรนั่นแหละที่มันไม่ดีนั่นน่ะออกให้หมดแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่แล้วก็ดื่มน้ำให้มันเยอะหน่อยเอาพูดไปก็ลืมแล้วดื่มน้ำตอนเช้าก็ตอนบ่ายถึงมันฝึกได้แล้วสูตรนี้กลางคืนไม่ต้องตื่นมากเลยสบายเลยไม่ตื่นฉี่กลางคืนแล้ว5 โมงเย็นก็เลิกกินแล้ว5 โมงเย็นถ้าจะกินก็จิบจิบแค่ปลายปากอมนิดนิดหน่อยกลางคืนไม่ต้องตื่นมาฉี่แต่เช้าเยอะหน่อยกลางวันเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้กินอึกนะกินทีละหน่อยละหน่อยน่ะแล้วมันก็สดชื่นทั้งวันนี่ทำได้เป็นเดือนๆละตั้งแต่เดือนนู่นเลยกุมภาพันธ์ต้นกุมภาพันธ์ฝึกมาเต็มที่เรื่องแกนกินน้ำให้เป็นมันก็จะถ่ายได้วันหนถึง2 หนดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าหน่อยเหมือนกินน้ำยาอะไรไปโอ้โหสุดยอดเลยหายใจแล้วก็หายใจแล้วก็ออกแรงเคลื่อนไหวเจอหมอคนหนึ่งชื่อหมออรพันธ์เนาะเขามางานก็มาตรวจนั่นตรวจนี่แล้วก็บอกว่าอะไรท่านก็ดีหมดแต่กินข้าวเสร็จนะฉันว่าท่านไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้เดินแน่เลยกินข้าวเสร็จถ้าท่านกินข้าวเสร็จแล้วท่านเดินนะท่านเคลื่อนไหวอริยบทนะทำงานเดินนะลำไส้จะไม่ตกค้างเลยลำไส้จะสะอาดพอลำไส้สะอาดท่านมันสบายหมดทุกเรื่องเลยฉะนั้นหลังกินข้าวอย่านั่งอยู่กับที่อย่านอนอย่านั่งหลังกินข้าวให้เคลื่อนไหวนะแล้วลำตัวมันตรงลำไส้มันก็จะตกไปพอบ่ายกลางคืนมันไม่มีอะไรตกค้างมันก็ไปเลยนะถ้าท่านทำอย่างนี้นะท่านจะสบายเขาอายุ70ฝ่าเขาดูดีหลังเขาก็ตรงเขาก็สอนวิธีเอาไม้มาทำให้หลังตรงท่าน15 นาที 15 นาทีอันนี้ไม่พอนะคุยกันไปโอ้โหได้ความรู้จากเขานะก็มาคุยกันเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเขาเป็นหมอญาติธรรมไงเขาบอกเอานิ้วมา5 นิ้วนะเขาก็สอนเขาก็บอกกันแหละ5 นิ้วท่านว่านิ้วกลางคืออะไรเรามาสมมุติกันว่านิ้วกลางคืออะไรสิกว่าก็บอกว่านิ้วกลางเนี่ยคือมีเพื่อนสามีของหมอเนี่ยเขาจะฟังตลอดรายการเราเขารู้นิ้วกลางเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนครั้งนี้2 คนครั้งนี้2 คนสิกว่าก็บอกงั้นนะ
ท่านพูดถูกแล้วนะนิ้วกลางนี่มีเพื่อนนิ้วนางนี่อะไรนิ้วนางนี่คือมารยาทเขาเรียกว่านางไงนางในพวกนางเนี่ยมีมารยาทเข้าใจตัวสวยอ่ะนิ้วนางเขาคือเอาแหวนใส่ไงเราก็พูดไปตามสมมติโลกเนาะแล้วนี่ก้อยนี่คืออะไรนี่ก้อยขออ่อนน้อมเวลาไหว้มันไหว้ก่อนนี่ก้อยนี่อ่อนน้อมแล้วนิ้วชี้คืออะไรนิ้วชี้คือบริหารแล้วนิ้วโม่งคืออะไรคือตัวตนอ้าวท่านพูดถูกแล้วนะแล้วท่านใช้นิ้วไหนก่อนตอนนี้เสร็จเราเลยไอ้เราเสร็จท่านเลยนะนึกว่าใช้นิ้วชี้ก่อนเพราะชอบทำอะไรที่ถนัดใช้นิ้วชี้ก่อนใช้นิ้วชี้ก่อนแล้วก็ใช้นิ้วไหนไม่รู้ใช้นิ้วไหนใช้แต่นิ้วชี้ก่อนหนึ่งเนี่ยก็ตัวเรานิ้วชี้ก็คือบริหารจัดการนิ้วกลางก็คือมีมิตรดีมีพวกเขาบอกว่าคนเราต้องทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเราเนี่ยถนัดจัดการถนัดบริหารชอบใช้นิ้วชี้ก่อนมันไม่ได้ใช้จริงหรอกมันเอาความรู้สึกมาพูดอะแต่จริงๆอะเราควรใช้นิ้วไหนก่อนสำหรับจริตอย่างเราคุณลองคิดนะวันนี้จะพูดกับพวกคุณเลยนะหันมาแล้วนะฉันจะหัดเป็นหมอจิตวิทยาเลยนะนี่หลักจิตวิทยานะน่าจะใช่นะถ้ามีเพื่อนก่อนคุณว่าดีไหมมิตรดีสหายดีคือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เราเอาหลักจิตวิทยามาคู่กับโลกุตระเลยนะถ้าเรามีเพื่อนทำอะไรเราก็ทำเพื่อนดิฉันเห็นตอนไปงานพุทธาเนี่ยเห็นทีมการศึกษาเนี่ยเขาทำเป็นเพื่อนแต่ตัวดิฉันเนี่ยฉันไม่ได้เลือกทีมนี้แต่ฉันก็อนุโมทนาได้ฉันเลือกเวลาดิฉันมีน้อยก่อนงานดิฉันจะต้องไปหาผู้เฒ่าไปหาร้านค้าไปหาหน่วยงานไปหาโรงครัวให้ครบเดี๋ยวก็ต้องไปของดิฉันตามนิ้วชี้ดิฉันมันสั่งอะฉันต้องไปทุกวันบ้านอารมณ์ดีไป4เที่ยวอะร้านค้าทุกร้านไปคุยกันแตะๆไว้วันสำคัญตอนเลิกงานอะไรต้องไปตอนไหนมันจะกำหนดหมดเลยในหมู่บ้านไปเยี่ยมใครนิ้วชี้มันสั่งไงมันเป็นความชำนาญของเรานะมันรู้มันสั่งไปแต่หมอบอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนบางอย่างนะฉันใช้นิ้วนางนะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพวกทำอะไรต้องไปกับเพื่อนไปกับพวกท่านก็จะถนัดอบอุ่นนะแล้วไปกับนิ้วนางนะท่านบอกต้องใช้นิ้วนางนิ้วที่ไม่ค่อยเคยใช้นิ้วนางเนี่ยไม่ค่อยเคยใช้ใช่ไหมนิ้วที่เกรงใจคนอื่นมีมารยาทให้โอกาสนิ้วนางไม่ค่อยเคยใช้ฉันชี้ไม่ได้เลยนิ้วนางต้องเอามืออื่นจับไปนะไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยคิดอะไรมากถ้าเราใช้สิ่งตัวนี้เติมเต็มมันจะเติมเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราขาดไงแต่ไม่ใช่ไปไหนก็เอานิ้วนางชี้อย่างนี้เขาจะหาว่ามือเราพิการนะพูดถึงความรู้สึกและนิสัยนะนิ้วก้อยไปไหนนี่ปลอดภัยไหมอ่อนน้อมไว้ก่อนใช่ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้โอ้โหนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วชี้ใช้ไหมใช้สิเราก็บริหารจัดการตัวเราอะแล้วก็สังคมไปเรื่อยบริหารจัดการตัวเราให้มันทำให้ถูกให้มันมีนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วโป้งคืออะไรตัวตนไงอัตตะสัมปทาไงตัวเรากำลังฝึกอยู่นี้เป็นพระอนาคาเป็นพระสกิทาเราต้องฝึกเรื่องนี้คุณว่ามันเข้าท่าไหมแค่พูดเรื่องนิ้ว5นิ้วเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมแบบสนุกแล้วนะตอนนี้กำลังใช้นิ้วอะไรอารมณ์เราอะนิ้วนางใช่ไหมกำลังอยู่กับพวกอยู่กับเพื่อนไปเป็นทีมวันจันทร์ต้องไปเป็นทีมสีนั้นสีนี้ไม่ใช่วันจันทร์เป็นยังไงโอ้โหเราเห็นวิญญาณที่มันหลุดพ้นเนาะเราก็ชอบใจเนาะโอ้โหนะเราก็เลยคิดว่าสักวันเราต้องทำวิญญาณเรานี้ให้ได้เวลามีอะไรปั๊บ2นาทีอ่ะ2นาทีก็มากไปแล้วเห็นไหมการพัฒนาของเราให้มันถูกต้องตามสมมติโลกมันไม่ยังยึดหรอกตอนนี้ถ้าผิดบ้างสิกบ้างก็ไม่ยึดหรอกแต่ว่าเราทำก็ตื่นตัวตื่นใจดีเดี๋ยวก็ต้องขนกันอีกแล้วนะขนของย้ายของเข้าที่
พวกเราก็ขนทำไมก็โลกใบนี้เขามีสมมุติเราอยู่กับประเทศไทยประเทศไทยเขามีสมมุติเขาตั้งสมมุติขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปฟังเขาทำไมอ่ะไม่ฟังเราจะถ้าเราทำอาชีพนี้เราก็ต้องฟังเขาถ้าเราไม่ฟังเขาเราก็เลิกทำอาชีพนี้ไปขายของผัดแกงต้มของเราแล้วก็เพิ่มไปเรามีอะไรแล้วเราก็เติมให้มันเต็มในชีวิตใช้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางมีพวกมีเพื่อนถ้าเราดีมากเขาก็คือพวกเราคือเพื่อนเราก็ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็ทำหน้าที่ตรวจสอบก็เหมือนเราอะบางครั้งสิ่งมากก็ต้องแปลงร่างเป็นคนไปตรวจสอบเรือนบวรเหมือนกันนะดีไหมให้ตรวจไหมนะโอ้จะทำร่างเป็นอย.กับส.อะไรนะส.ค.บ.นะคุ้มครองผู้บริโภคบนเรือนบวรดีไหมเต้นนั้น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 เป็นยังไงเนาะไปคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเนาะเดี๋ยวหาพวกก่อนไปคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กลับมาเนาะไปดูว่าจัดเต้นจัดอะไรเพราะเดี๋ยวก็จะงานไอ้นี่แล้วอ่ะงานปลุกเสกแล้วงานตลาดอิยะพี่น้องก็จะมาใครที่เคยสบายก็ต้องขยับตัวปรับตัวเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องจะมาอีกตั้งเยอะหอบข้าวหอบของมาตั้งไกลที่นอนด้วยกันก็ต้องปรับเราก็ทำร่างเป็นสคบคุ้มครองผู้บริโภคเนาะจัดสรรจะเป็นอะไรก็ย้ายไปย้ายมามันก็ดีปรับไปปรับมามันก็ดีเจอคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่ยึดมากนะมันไม่ได้มีอะไรลำบากหรอกมันมีปัญหาก็ทำให้มีปัญญาปัญญาก็ทำให้เราได้เจออะไรดีๆมากขึ้นได้เจอคนใหม่ได้เจออะไรเราจะเจอมากได้เหรอเจ้าหน้าที่อย.คุ้มครองผู้บริโภคใครก็จะมาให้เราเจอเขามาหาเราเองนะเราก็ได้ต้อนรับเขามีอะไรฝากเขาคนเรามันจะมีอะไรดีถ้าได้รู้จักกันแล้วก็พากันไปสู่ที่สูงแต่โดยถ่ายเดียวจนกว่าจะตายจากกันมันจะมีอะไรมีอะไรรู้จักกันแล้วก็พากันพัฒนาไปเขาพัฒนาได้แค่ไหนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราพัฒนาได้ไหมทำดีได้ไหมกินเจได้ไหมกินเจได้แล้วแล้วละตัวตนได้ไหมละตัวตนได้อีกไหมคนฝ่ายไหนเขาก็จะทำของเขาเขาก็จะพัฒนาของเขาเนาะเดี๋ยวปีพ่อท่านอายุ90พวกเราอาจจะต้องไปนั่งผมขาวอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมสมมุติเนาะไม่เคยมีผมขาวมานั่งเลยนะปกติคนไปนั่งที่นั่นเขาผมสีอะไรผมสีดำสีทองสีอะไรที่เขาย้อมอะนี่ทำไมผมสีดอกเรานั่งกันเป็นแถวหมดเลยนะไปดูนักร้องมันก็ได้เนาะเขาเตรียมกันเต็มที่เลยนะเขาเตรียมเต็มที่เลยเขาจะทำของเขาสายนะเขาก็ทำเราเป็นสายในพวกเรานี่ก็เหมือนอยู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนไปของโพธิสัตว์นะทีมากก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันเหมือนอยู่ศูนย์กลางวันมันปั่นป่วนไปด้วยเรื่องอะไรป๊อบมากมายมันเหมือนอยู่ศูนย์กลางกลับมาไม่นานไก่ยืนอยู่บนก้อนหินแล้วเห็นยังนี่บางคนยังไม่เคยไปเลยเห็นไก่ยังปีแก้วยังไม่เห็นอีกไก่เป็นฝูงอยู่ข้างล่างแล้วก็มีอยู่ตวงอยู่ข้างบนไอ้เจ้านั้นเขาบอกหรือเขานับถือพระนเรศวรนะเลี้ยงไก่ว่ากันหรือว่าเป็นศาลพระนเรศวรเลี้ยงไก่หรือว่าชมรมไก่ชนไก่ตัวพี่อาตมาเป็นไก่ตัวพี่เกิดก่อนออกจากกระเป๋าไข่มาก่อนแล้วก็มาเติบโตรู้โลกนี้แล้วก็มาบอกว่าโลกนี้เป็นไงละไงสุขมันไม่จริงไก่ตัวพี่มาบอกแล้วเห็นไหมไก่ตัวพี่มาบอกว่าสุขไม่จริงเชื่อยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมีฝูงข้างล่างก็เหมือนพวกเราไก่เล็กไก่น้อยยืนเป็นแถวอยู่นั่นน่ะไก่ตัวพี่ขึ้นก้อนใหญ่ยังไม่ถึงไงเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรที่เราเคยคิดไว้แต่ถึงมากไปได้สูตรนั่นเนี่ยไปทีไรตาก็มองแวบนะยังไม่ได้ทำสูตรนี้สักทีกะว่ากลับมาจะทำอันแรกเลยนะวิธีไล่นกพิราบที่มันยืนเมื่อวานไปดูโอ้โหห้องนั้นขี้นกพิราบเต็มต้องเอาที่หนึ่งวันนี้ต้องไปอีกละต้องเอาให้ได้เอาจระบีทาถ้าตรงไหนเราไม่อยู่นะเช่นลำเหล็กที่มันยืนเอาจระบีทา
มันจะไม่เหยียบอะไรเนาะแนะศูนย์ของปฐมโศกอ่ะที่ขายยาเขาบอกเมื่อก่อนนะเช้าขึ้นมานะฉันเครียดมากเลยกวาดถูขี้นกพิราบแล้วเอาไม้ไปค้ำมันมันกระโดดไปโดดมาตรงไหนที่มันยืนเด่นๆที่มันขี้รถเราก็ไปทาซะไม่มาอีกเลยท่านก็พาดิฉันขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ท่านดูสิไอ้ริมกลางคืนมันชอบนอนมั้งนะเรื่องวันนอนมันก็ขี้ตกมาที่ถนนเขาก็เอาจาระบีทาริมๆหมดเลยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีทำเลนะมันต้องมีทำเลนะที่มันจะยืนน่ะไม่ใช่ว่ามันจะยืนทั่วไปนะมันไม่มายืนหรอกบนโต๊ะเนี่ยเขาก็เอาจาระบีทาในที่ที่ควรทาตรงไหนเป็นนั่นเขาก็เอานั่นใส่เออนี่เรารู้แล้วหัวเสาของท่านด่วนดีมันขี้ไม่เป็นโคนโคนโคนนะแล้วตรงไหนถ้าไอ้ตรงไหนมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่มั่งอะไอ้ตรงไหนที่เราต้องไปถูไปฝ่าแล้วคนก็เยอะกิเลสอะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้บนนั้นอะเออเดี๋ยวเราจะขอนักเรียนผู้ชายสัก2คนบันไดอันนึงจะระบีกระป๋องหนึ่งทาไว้เดี๋ยวเมื่อวานนี้เห็นเลยตรงร้านไคคิงอะที่ต่อจากร้านเย็บผ้ามันขี้เป็นแถวเลยนะมันเกาะเหล็กข้างบนเออเราก็เอาจาระบีทาเหล็กซะที่อุทยานก็เป็นตรงร้านขายผักมันก็นอนเกาะที่คืออ่ะเห็นไหมว่าโลกใบนี้เรื่องมันเยอะสังขารมันเยอะไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์กับมันฮะอะไรนะพูดให้มันดังๆหน่อยเออเจนเทิร์นโอ้โหมันเกาะสูงเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะตัวนั้นฮะนั่นแหละเออแต่ว่ามันสูงเหลือเกินนะเดี๋ยวอันนั้นค่อยว่ากันอะไรยากเกินสิกับบ้านไม่กล้าคิดไม่ตัวเองทำไม่ได้ต้องคิดให้คนอื่นทำแต่ว่ามันสูงมากจะระบีไปไม่ถึงแล้วโยมเอ้ยสุดลูกหูลูกตายันนู่นหลังคามันอ่ะมันชอบไงตรงไหนเงียบๆไม่มีคนนี่ก็คืองานนึงเดี๋ยวต้องทำจนได้แหละทำเสร็จแล้วก็ลืมไปก็ไปทำงานอื่นอีกเห็นไหมว่าชีวิตเนี่ยแป๊บเดียวนี่เวลาอีก8นาทีก็หมดเวลาแล้วผ่านไปแล้วยังชีวิตผ่านไปยังจะอ่อยเอื่อยเรื่อยๆหรือว่าโลดแล่นไปกับโลกหรือว่าตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมก็ผ่านไปด้วยกันแต่มันผ่านไม่เท่ากันน่ะมันจะเลข3เลข4เลข5ไปมันต้องตั้งใจไปนะไม่ใช่ว่ามันจะไปเองนะจะอ่อยเอื่อยให้มันพัดเราขึ้นสู่ความเป็นอรหันต์คุณว่าเป็นได้ไหมฉันเป็นอย่างนี้แหละและแต่วันและแต่คืนทำอะไรมาฉันก็สบายสบายฉันก็จะเป็นอรหันต์สายสุขาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทาคันธาพิญญาเป็นไงจะจบด้วยเรื่องนี้นะสุขาปฏิปทาคือไม่ได้เข่งไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเร็วเพราะว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันอ่านใจในใจสุขสบายไม่คิดมากอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทิฏฐิไม่รุนแรงไม่ต้องตั้งตะบะรุนแรงไม่เห็นแกจะปฏิบัติธรรมอะไรเลยแกก็ถือปิ่นโตมากินข้าวตามเวลาทุกวันตามหมู่ตามกลุ่มตามระเบียบตัดใจขณะกินขณะเป็นมีใครว่าอะไรก็ขอบคุณค่ะง่ายไหมเนี่ยสุขาปฏิปทาง่ายๆขอบคุณค่ะมีอะไรบอกอีกนะคะคุณว่าง่ายหรือยากคุณไอ้ที่คุณพูดกับฉันนะคุณดูตัวคุณก่อนเถอะคุณว่ายากหรือง่ายยากใช่ไหมหน้าทุกขาปฏิปทาใช่ไหมสุขาเนี่ยมันง่ายๆยอมเขาแต่ก็ง่ายใช่ไหมจบเหลืออะไรมาก็กินจบมีงานอะไรหมูเขาบอกต้องทำไอ้นี้ก่อนแล้วก็วางของเราไว้แล้วก็ไปรีบไปช่วยเขาก่อนจบคุณว่าง่ายไหมสุขาปฏิปทากลับมาก็นอนหลับสู่สุขภาพวันนี้ดีก็ทำซะมีเวลาก็ทำซะออกกำลังกายก็ออกซะทำซะร่างกายก็ดีก็นอนหลับซะกินขี้อะไรพ่อท่านบอกอะไรกินไอ้แรกอ่ะกินนอนขับถ่ายทำงานออกกำลังกายได้แดดง่ายไหมไปง่ายไหมแดดไม่มีง่าย
มีหมดง่ายๆใจมันยินดีแล้วใจมันพอใจปฏิบัติธรรมสมควรกระทำเขาเรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาถ้าสุขาปฏิปทาอีกอันเขาเรียกว่าสุขาปฏิปทาคันธาภิญญาเป็นไงฉันไม่เอาอันนี้ลำบากฉันชอบอันนี้มันถนัดไม่ต้องมาช่วยฉันฉันทำคนเดียวก็เสร็จสบายเพราะคนอื่นมาทำแล้วมันทำให้เสียงานไม่สบายใจไม่สำเร็จฉันไม่ไปหรอกฉันตั้งโปรแกรมไว้อย่างนี้สุขาปฏิปทาไหมสุขาปฏิปทาแต่เป็นไงคันธาภิญญาช้าสบายแต่ช้าสบายแต่เร็วทุกขาปฏิปทาทำอุกฤษเลยแบบพรวิชัยเลยนะเอาเลยรับใช้แบบเห็นเลยเห็นเขาแล้วทึ่งเลยถ้าทำจิตถูกก็ขิปปาภิญญาถ้าทำจิตไม่ถูกก็เรียกว่าทรมานตนคันธาภิญญามันก็มีทำแบบสบายๆสุขาอารมณ์ดีง่ายๆถูกๆขยันรับใช้อ่อนโยนไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรคนที่มันเดือดร้อนใจเพราะไปติดโลกธรรมสหคตะทุกข์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกล้องไม่มาตาไม่เห็นเพื่อนไม่รู้พ่อครูไม่รับทราบงานของฉันมันหมกเม็ดเครียดอีกใช่ไหมใครจะรู้ใครจะเห็นไม่มีวาสนาได้เป็นปะหรอกฉันนะฉันทำงานลับๆนะแล้วมันทุกข์หรือสุขทุกข์หรือสุขอะทุกขาไงทุกขามันจะไปยากอะไรแค่คิดผิดก็ทุกขาแล้วทิฏฐิรุนแรงก็ทุกขาแล้วอะไรสร้างนั่นสร้างนี่ไม่เห็นเสร็จสักอย่างเกะกะไปหมดมีแต่คนข้างนอกไม่มีวันถึงหรอก 7,000 น่ะคุณเครียดไหมพรรคการเมืองมาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วไม่เหนื่อยอะไรเราไม่ได้เป็นหมอเขียวสักหน่อยเราจะไปเหนื่อยอะไรเนาะเราไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็แค่วันนี้ก็ถือบัตรประชาชนมาทำรูปไม่มีก็ถ่ายแต่ถ้าคิดมากคุณว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้โหเอาอีกแล้วสิกมาศก็จะมาให้เปิดอุทยานอีกแล้วอย.ก็จะตรวจอีกแล้วเช้านี้ก็ต้องไปกินข้าวอีกแล้วเหนื่อยไหมก็ทุกขาใครทำให้ทุกข์อะอารมณ์ไงอารมณ์ที่มันถูกความฟุ้งซ่านคิดไปไงเขาเรียกว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารไงเราก็เอาพิษสังขารมาจัดการพวกนี้ให้เป็นสุขาแล้วเราก็จะสบายสงบอบอุ่นเรื่องอะไรมาก็อบอุ่นสบายให้ช่วยอะไรก็ช่วยเก็บผักก็เก็บมะเขือเทศสุกก็เก็บตากแดดด้วยเก็บมะเขือเทศด้วยสนุกเหลือเกินเอาแจกเหรอเอาเก็บในตู้ฟิตเหรอตู้ฟิตตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานอยู่โอ้คุณจะเลือกเอานะเป็นเรือลำหนึ่งที่จะสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาไปเลย1 2 3 4 5เลยนะละมันไปเรื่อยหรือว่าจะเป็นเรือที่อ่อยเอื่อยเชื่อยไม่เอาละไม่เอาละใครไปก็ไปเถอะไม่ใช่ฉันหรอกฉันมันสายนี้คุณก็เชื่อยของคุณไปหรือคุณจะโลดแล่นไปตามที่คุณชอบก็โลดแล่นไป80ปีมาเจอกันเมื่ออายุ80ปีเป็นไงต้องมีคนเฝ้าเปล่าต้องมีคนป้อนข้าวเปล่าชะตาชีวิตใครจะรู้ใครได้นะเป็นโรคอะไรอยู่ข้างในงั้นตอนนี้เราจัดให้มันพอดียินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีฉันทะไว้แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมอ่านใจทุกๆปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางมันบ้างทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอยู่ที่สุขสบายแบบราชธานีเนี่ยสุขเกรด A ละถ้าในชาวอโศกนะอยู่ที่แบบปฐมอโศกอ่ะเขาลำบากกับเรายุงก็เยอะกินขี้หมูก็มาหมูก็ร้องเขาก็ยังอยู่กันได้เสียสละเฝ้าเมืองไว้ให้อ่ะเมืองหลวงของพ่อเมืองพ่อของพ่อครูที่สร้างเป็นเมืองแรกสันติอโศกยิ่งแล้วรถวิ่งวู้วู้ผู้คนเยอะแยะเดินไปเจอคนทั้งวันเขาก็อยู่กันได้เขาก็ปฏิบัติธรรมได้เขาก็บรรลุธรรมได้ที่นั่นเราก็บรรลุธรรมได้ที่นี่มีการฟังธรรมเป็นนิดแล้วจะเอาอะไรอีกชีวิตชาตินี้เราจะเรียกร้องอะไรอีกเรียกร้องจากตัวเองก็พอว่าเพียรอีกหน่อยเถอะนะอยู่กับปัจจุบันหน่อยเถอะนะอย่าคิดไปเลยนะเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เรื่องหรอกเจริญธรรมค่ะ